สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเจิมศักดิ์วังบิ๊กตู่จะอกภายไหลพึงเดินเข้าสภาไปตอบกระทู้ฝ่ายค้านปมถวายสัตว์ก่อนหน้านี้นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาแถลงความเห็นปัญหาฝ่ายค้านยื่นยัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีโดยขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติหลังนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยระบุว่าเป็นที่เชื่อได้ว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์ที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามมาตรา161ของรัฐธรรมนูญด้วยถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนเพราะได้ปฏิญาณเพียง2ประเด็นคือ 1. จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 2. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งนี้ขาดประเด็นที่3คือจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งเป็นการขาดการปฏิญาณประเด็นสำคัญไปว่าจะบริหารประเทศด้วยระบบนิติรัฐนั่นเองการปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำตามรัฐธรรมนูญมีความสำคัญมากเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ครม.ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ย่อมมีความหมายว่าต้องปฏิญาณตนต่อปวงชนชาวไทยที่เป็นเจ้าของอำนาจผ่านพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขดังนั้นการขาดข้อความหรือไม่ได้ปฏิญาณในประเด็นสำคัญซึ่งสะท้อนความเป็นนิติรัฐของการบริหารและปกครองจึงขาดตกข้อความประเด็นสำคัญเมื่อครม.ไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนครม.จึงยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนก็อาจจะเป็นโมฆะได้แต่ถ้าสังเกตดูรูปการและประโยชน์ที่ได้จากการกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบแล้วเชื่อได้ว่านายกรัฐมนตรีผู้นำการกล่าวปฏิญาณคงไม่มีเจตนาที่จะละเว้นหรือจงใจกระทำเช่นนั้นทางออกของปัญหาหากผู้ตรวจการแผ่นดินจะเร่งพิจารณาตามที่มีผู้ยื่นคำร้องให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยก็จะเป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรีและประเทศโดยรวมเพราะหากชักช้าเนิ่นนานไปคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนก็ได้ดำเนินงานบริหารราชการแผ่นดินสั่งการหรือมีมติไปมากแล้วคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียให้สิ้นสงสัยเชื่อได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมิได้พิจารณาแต่ข้อกฎหมายและคงจะได้พิจารณาผลกระทบถึงสังคมการเมืองเพราะหากมติครม.และการสั่งการเป็นโมฆะแต่ต้นย่อมส่งผลกระทบสังคมอย่างมากขณะเดียวกันคิดว่าโอกาสคงมีน้อยมากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้การถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วนขาดข้อความประเด็นสำคัญเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ชอบแล้วตามรัฐธรรมนูญเพราะจะเป็นบรรทัดฐานให้ครม.ชุดต่อๆไปจะถวายสัตย์ปฏิญาณขาดตกต่อเติมข้อความได้ด้วยตัวเองศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคำวินิจฉัยว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ยังไม่ครบถ้วนแต่ได้กระทำไปโดยขาดเจตนาที่จะละเว้นขาดตกข้อความในประเด็นที่สำคัญก็ให้การกระทำใดๆหรือมติของครม.ที่ได้กระทำก่อนหน้าคำวินิจฉัยเป็นไปตามที่ได้กระทำไว้หลังจากนั้นครม.ก็อาจขอพระราชทานอภัยโทษและขอเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณอีกครั้งให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ก็จะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปการตอบกระทู้ของรัฐสภากับดีกรีความเป็นประชาธิปไตยการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือบางครั้งก็สมาชิกวุฒิสภาจะได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีถือเป็นกระบวนการตรวจสอบในระบบประชาธิปไตยที่สำคัญเพราะเมื่อประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาทำงานในรัฐสภา
เพราะประชาชน60กว่าล้านคนไม่สามารถเข้ามาควบคุมตรวจสอบเองได้และส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนได้เลือกสรรกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศตัวแทนของประชาชนย่อมจะต้องติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและสามารถตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารในทุกสัปดาห์ได้ว่าทำไมฝ่ายบริหารจึงได้ดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้อาจท้วงติงเสนอแนะในนามของประชาชนเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพการตอบกระทู้ของฝ่ายบริหารโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมแสดงให้เห็นถึงความคิดและจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและต้องให้ตัวแทนของปวงชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเสนอแนะได้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ยินดีมาตอบกระทู้หรือบ่ายเบี่ยงที่จะมาตอบกระทู้ย่อมสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของผู้บริหารประเทศแน่นอนรัฐมนตรีหรือนายกอาจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ทุกครั้งแต่ความสนใจความเข้าใจและจำนวนครั้งของการมาตอบกระทู้ย่อมสะท้อนการกระทำและความรู้สึกนึกคิดของรัฐมนตรีท่านนั้นได้ในอดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้าตอบกระทู้ในสภามากที่สุดคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีการตั้งกระทู้ถามสด160กระทู้ถามไปยังนายก113กระทู้อภิสิทธิ์ตอบ53กระทู้รองลงมาสมัครสุนทรเวชมีการตั้งกระทู้ถามสดจำนวนทั้งสิ้น40กระทู้เป็นกระทู้ที่ถามถึงนายก12กระทู้สมัครตอบเอง6กระทู้ยุคสมชายวงศ์สวัสดิ์มีการตั้งกระทู้ถาม11กระทู้ถามนายก5กระทู้นายกตอบเอง2กระทู้ทักษิณชินวัตรอยู่ในอำนาจ6ปีมีการตั้งกระทู้ถามสด378กระทู้ทักษิณตอบแค่6กระทู้และยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีกระทู้ถามสดนายก32กระทู้ยิ่งลักษณ์ตอบไปแค่2กระทู้จะเห็นได้ว่าทักษิณยิ่งลักษณ์2พี่น้องไปตอบกระทู้ในสภาเพียงปีละ1กระทู้พลเอกประยุทธ์คงจะต้องเลือกว่าจะเดินตามรอยใครพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะหนีสภาไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือถ้าทำเช่นนั้นผลที่ตามมาคือไม่สง่างามเป็นการเดินตามรอยทักษิณยิ่งลักษณ์ที่ไม่ให้เกียรติสภาเลยฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารต้องอกภายไหล่พึงเดินเข้าสภาตอบกระทู้ถามของฝ่ายค้านถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่เกิดปัญหาว่ามีเหตุจากอะไรไม่เจตนาก็บอกไปตามนั้นหรือจะตอบว่าเรื่องอยู่ในการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงความจริงการตอบกระทู้ในสภาเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเพราะส.ส.ผู้ตั้งกระทู้สามารถถามได้เพียงคนเดียวและถามได้3ครั้งเท่านั้นส.ส.คนอื่นอภิปรายไม่ได้เมื่อนายกประยุทธ์ไม่มาตอบกระทู้2ครั้งใน2สัปดาห์ส.ส. 214คนจึงได้ยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในปมที่นายกประยุทธ์นำครม.ทั้งคณะถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา161และพ่วงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายตามข้อบังคับรัฐธรรมนูญมาตรา162อีกด้วยครั้งนี้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอาจมีลูกเล่นอ้างข้อบังคับการประชุมยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลื่อนการบรรจุวาระการพิจารณาแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการพิจารณาเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาพลเอกประยุทธ์และครม.จะไม่โดนตั้งคำถามจากส.ส.เพียงคนเดียวเหมือนกระทู้ถามแต่ส.ส.จำนวนมากในสภาก็จะสามารถอภิปรายได้รัฐบาลประยุทธ์คงต้องรับศึกหนักกันอีกครั้งจากการไม่ยอมให้มีการตรวจสอบในสภาและไม่ตรงไปตรงมาเจ๊หน่อยเน็บพลังชารัฐหากเพื่อไทยมีงูเห่าฝากเอาไปผัดเผ็ดด้วยเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2562เวลา 14:30 นที่พรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานของพรรคเพื่อไทยว่าหลังจากนี้เราจะทำงานตรวจสอบในเชิงรุกเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ทำงาน
ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอะไรที่เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์เราจะสนับสนุนเช่นการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและอินเดียแต่มาตรการนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ตีตกด้วยความคิดเหมือนคนในอดีตด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงแต่วันนี้เขารบกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทางนี้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะทำให้ประเทศได้รับเม็ดเงินด่วนเข้ามาจำนวนมากจึงอยากให้รัฐบาลรับฟังเหตุผลของพรรคฝ่ายค้านส่วนการแจกเงินที่ให้คนรายได้น้อยต้องทำให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ผ่านมือคนจนไปสู่เจ้าสัวเมื่อถามถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายโดยไม่ลงมติตามมาตรา152กรณีรัฐบาลถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้าได้เวลาเพียง1วันจะเพียงพอหรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวว่าเราอยากให้ดูที่เนื้อหาอย่าเอาเวลาเป็นตัวกำหนดประเด็นนี้เราจะหาทางออกให้กับรัฐบาลในการแก้ปัญหาการถวายสัตย์ไม่ครบของรัฐบาลไม่ใช่กับอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะไปไล่เขาจึงตอบไม่ได้ว่าเวลา1วันจะเพียงพอหรือไม่ถ้าหารือกันแล้วเห็นทางออกร่วมกันครึ่งวันก็เพียงพอนี่คือการหาทางออกด้วยวิธีทางสภาพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ชินเพราะก่อนหน้านี้เมื่อทำผิดรัฐธรรมนูญก็ใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหาแต่วันนี้จะต้องใช้สภาแก้แทนเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.พรรคเพื่อไทยในภาคอีสานจะเป็นงูเห่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมาตลอดเป็นการเมืองแบบเก่าที่น่ารังเกียจเพราะพรรครัฐบาลแพ้เลือกตั้งแล้วใช้พินิหารจนได้เป็นรัฐบาลตอนนี้เมื่อเสียงปริ่มน้ำก็ใช้ผลประโยชน์ทางงบประมาณมาตกปลาในบ่อเพื่อนได้ยินมาทุกสัปดาห์แต่ทุกครั้งที่มีการโหวตเสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มี246ก็ครบทุกครั้งบางครั้งก็เกินหากจะมีงูเห่าก็ขอฝากไปผัดเผ็ดด้วยแล้วกันส่วนกระแสข่าวที่เขาอยากได้เสียงส.ส.270เสียงนั้นวันนี้เขาคิดอย่างเดียวคือคิดอยากจะอยู่ยาวกว่าส.ส.ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลด้วยการใช้งบประมาณรัฐบาลรวมถึงบางองค์กรอิสระในการบีบหากประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐจะควักเงินตัวเองร้อยล้านพันล้านก็ไม่เป็นอะไรแต่อย่ามาใช้งบประมาณของแผ่นดินเพราะงบประมาณแผ่นดินต้องตรวจสอบได้ตนจึงอยากเตือนสติว่าสิ่งที่จะทำให้รัฐบาลอยู่นานไม่ใช่แค่จำนวนส.ส.ที่ยกมือให้แต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาของประชาชนว่าช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้หรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นสอบนายครูมานิตสางพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยไปให้การต้อนรับนายกนั้นได้มีการพูดคุยกันแล้วเป็นเพียงการไปสะท้อนปัญหาในพื้นที่และอาจจะเป็นกลอนพาไปขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ